นะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับตอนแรกเนี่ยเราจะต้องมาทำความเข้าใจกับไม้ก่อนนะครับลักษณะของไม้ว่าเขาโตกันยังไงนะครับลักษณะการโตของไม้มันจะมีการเจริญเติบโตของต้นไม้มันจะมี2อย่างนะครับก็คืออย่างแรกนี่ก็คือลักษณะขึ้นไปแล้วก็แตกยอดลักษณะการแตกกิ่งสลับนะครับแตกกิ่งสลับแตกสลับไปเรื่อยๆนะครับอีกอย่างที่2ก็คือแทงยอดขึ้นมาแล้วก็ตัดแตกกิ่งนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือต้นไม้นี่มันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอสูงขึ้นไปได้ระดับแล้วก็จะสลัดกิ่งข้างล่างทิ้งนะครับโดยธรรมชาติอันนี้คือไม้ที่เกิดขึ้นในร่มนะครับซึ่งโดยส่วนมากแล้วไม้ที่เราใช้กันเนี่ยมันจะเป็นไม้ลงเลื่อยนะครับเป็นไม้ลงเลื่อยไม้สวนป่าของต่างประเทศนะครับและทีนี้ลักษณะการโตมันก็จะเป็นลักษณะโตแบบแออัดยัดเยียดเสร็จแล้วเขาก็จะพุ่งขึ้นไปหาแดดนะครับอันนี้คือในส่วนของไม้ของไม้ที่อยู่ในป่ารกๆนะครับในป่าดิบนะครับเสร็จแล้วผมจะมาที่ภาพหน้าตัดนะครับภาพหน้าตัดลักษณะการโตอย่างสมมุติว่ามีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งใช่ไหมครับแตกกิ่งขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วพอเขาโตขึ้นเขาจะสลัดทิ้งนะครับสลัดกิ่งตัวนี้ทิ้งทีนี้วงลักษณะไม้นี่มันจะเป็นวงปีอ่ะอย่างสมมติสลัดทิ้งเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะสร้างเปลือกใหม่นะครับสร้างเปลือกใหม่มาหุ้มบริเวณตาของเขาไว้นะครับก็คือสร้างลำต้นและทีนี้พอนานๆหลายๆปีเข้าเนี่ยจากที่นูนตรงติดตาใช่ไหมครับนูนตรงที่ปิดรอยตาไว้เขาก็จะเริ่มตรงนะครับพอหลังจากนั้นเขาจะเริ่มตรงนะครับสร้างเปลือกออกมาสร้างเปลือกเริ่มตรงสร้างเนื้อเริ่มตรงเสร็จแล้วกรณีการทำกีตาร์เนี่ยเขาก็จะมีวิธีผ่าไม้ของเขานี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเลือกไม้ที่มีอายุมากๆนะครับแต่ทีนี้ลักษณะการเอาไม้มาทำกีตาร์เนี่ยเขาก็จะตัดเอาอย่างสมมติผมเอาส่วนนี้มาทำนะครับจะเห็นไหมครับว่าเกณฑ์ไม้ตัวเนี้ยมันจะไม่ตรงนะครับเกณฑ์ไม้ตัวนี้มันจะไม่ตรงเสร็จแล้วถ้าผมมาตีกรอบสี่เหลี่ยมเอาตรงนี้มาทำเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นตรงนะครับมันก็จะเป็นเส้นตรงเขาถึงเอาไม้ที่มันมีอายุมากๆเพราะว่าไม้อายุมากพอต้นโตปุ๊บเนี่ยเกณฑ์เขาจะเริ่มตรงนะครับเกณฑ์ก็จะตรงก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีวิธีการผ่าลักษณะการทำกีตาร์เนี่ยเขาจะใช้ลักษณะเป็นไม้สองแผ่นนะครับจากที่เราตัดเอาตรงนี้มาใช่ไหมครับตัดตรงนี้มาปุ๊บเราก็จะได้ไม้มาแผ่นนึงเสร็จแล้วเราก็จะมาผ่าครึ่งเสร็จแล้วแบะออกแล้วก็จะเอาส่วนเนี้ยมาประกบกันนะครับเหตุผลหลักๆที่เอา2แผ่นนี้มาประกบกันเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพนะครับสมมุติว่าผมเอาไม้อยู่มีไม้อยู่แผ่นนึงใช่มั้ยครับมีไม้อยู่แผ่นนึงนะครับเสร็จแล้วอันนี้เป็นวงปีที่1นะครับเป็นวงปีที่2เป็นวงปีที่3ใช่มั้ยครับอันนี้ให้เห็นภาพนะครับเสร็จแล้วพอผมผ่าครึ่งไม้แผ่นเนี้ยแล้วก็เอามาประกบกันด้านนี้ใช่มั้ยครับมาประกบกันปุ๊บผมก็จะได้ไม้วงปีที่1ก็จะอยู่ตรงนี้วงปีที่2ก็จะอยู่ตรงนี้วงปีที่3ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโดยธรรมชาติของไม้เนี่ยไม้ที่สร้างเนื้อก่อนมันจะแก่กว่าใช่มั้ยครับมันจะแก่กว่ามันจะแข็งกว่าใช่มั้ยครับกับไม้ที่เกิดหลังนะครับก็เหมือนกันโดยปกติของธรรมชาติอะไรที่เกิดหลังอายุย่อมน้อยกว่าใช่มั้ยครับและทีนี้เหตุผลที่เอา2ตัวนี้มาต่อกันเพราะว่ามันจะควบคุมความสมดุลได้ง่ายนะครับตรงนี้ก็1ตรงนี้ก็1อย่างสมมุติเราทํากีตาร์บิดอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยครับมันก็จะบิดก็จะค่าอยู่ที่1หมดวงปีที่1หมดแล้วก็ต่อมาก็ถ่ายทอดแรงสั่นสะเทือนมาวงปีที่2ด้านนี้ก็2ด้านนี้ก็3ด้านนี้ก็3มันก็จะเป็นความบาลานซ์นะครับเป็นความบาลานซ์และลักษณะอย่างเงี้ยการจูนซาวนะครับการจูนซาวหรือแม้แต่การควบคุมการบริหารจัดการอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะจัดการได้ง่ายเพราะว่ามันเท่ากันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ผ่าครึ่งอย่างนี้เราเอามาเลยแผ่นเดียวนะครับแผ่นเดียวเสร็จแล้วด้านนี้เป็น1ด้านนี้เป็น2นะครับตรงนี้เส้นครึ่งด้านนี้เป็น3ด้านนี้เป็น4 5 6ถามว่ามันจะมีความสมดุลไหมด้านนี้มันก็ต้องแข็งกว่านะครับฝั่งนี้ของกีตาร์แข็งกว่าแต่ฝั่งนี้ของกีตาร์อ่อนกว่าถ้าสมมุติว่าเราจะลบค่าความถ่วงดุลให้มันเท่ากันเนี่ยมันนั่นก็หมายความว่าไม้เรามันจะต้องหนาต้องบางไม่เท่ากันมันถึงจะได้แรงบิดแรงงัดเท่ากันนะครับแล้วทีนี้ถามว่าถ้าสมมุติว่าเราจะเอาให้มันเท่ากันบางทีไอ้ค่าตัวนี้มันก็หมดไปมันถึงจะได้ค่าตัวนี้มาใช่มั้ยครับหรือถ้าจะแก้ฝั่งนี้ให้มันเท่ากันเราก็ต้องเพิ่มฝั่งนี้อย่างสมมติตรงนี้เป็น6ตรงนี้เป็น1แล้วก็ต้องเพิ่มเข้าไป5นะครับมันถึงจะบาลานซ์กันเพราะฉะนั้นเค้าก็เลยไม่ทํากันอย่างนี้
นะครับเขาก็เลยต้องเป็นลักษณะไม้สองแผ่นมาประกบกันนะครับแล้วทีนี้วิธีการผ่าเขาผ่ากันยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามต่อกันในช็อตต่อไปนะครับ